พันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่2ธันวาคมในเวลาประมาณ11โมงนะคะได้รับแจ้งจากเรือนจำกลางสุรินทร์ว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์2คนเนี่ยหลบหนีออกจากสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์สุรินทร์โดยมุดรั้วลวดหนามและรั้วตาข่ายของสถานที่เพื่อการควบคุมตัวหลบหนีเข้าป่าไปด้านทิศตะวันออกทางเรือนจำกลางสุรินทร์ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมบริเวณป่าของเรือนจำชั่วคราวโคกตาบันค่ะออกค้นหาไปทั่วเลยแต่ว่าป่ากว้างมากมีเนื้อที่ประมาณ200ไร่แล้วก็ตั้งกรรมการมาสอบข้อเท็จจริงวางแผนในการติดตามตัวผู้หลบหนีด้วยนะคะพันตำรวจเอกนรัตน์บอกว่าประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษให้ร่วมติดตามผู้หลบหนีอย่างเร่งด่วนแล้วก็ขอแจ้งให้ประชาชนทราบด้วยจะได้คลายความกังวลกันว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทำงานเต็มที่นะคะขอความร่วมมือไปยังญาติและบุคคลใกล้ชิดของผู้หลบหนีด้วยค่ะถ้าเกิดว่ามีการติดต่อมาเนี่ยให้มามอบตัวนะคะและถ้าหากผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เรือนจำกลางสุรินทร์หมายเลขโทรศัพท์044-511-181ค่ะ